ผมกับแฟนผมแยกกันจ่ายนะครับเพื่อแยกที่ด้วยแต่ว่าพี่สองคนเป็นแฟนกันนะคะจะแยกกันจ่ายทำไมล่ะคะนี่ค่ะทั้งหมด860บาทค่ะแล้วข้าวซอยนี่ถ้วยเท่าไหร่ล่ะครับชามละ140บาทค่ะอิงฟ้าข้าวซอยนี้ผมเป็นคนสั่งเองเดี๋ยวผมเป็นคนจ่ายข้าวซอยนะส่วนกับข้าวที่เหลือคุณก็เป็นคนจ่ายนะเพราะคุณเป็นคนสั่งนี่แล้วก็คุณช่วยสำรองจ่ายไปก่อนส่วนค่าข้าวซอยอ่ะเดี๋ยวผมโอนให้ได้ค่ะโอนแล้วนะคะคุณครับเดี๋ยวช่วยห่อกับข้าวที่เหลือทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับผมจะเอากลับบ้านได้สิคะคุณลูกค้างั้นรอสักครู่นะคะครับผมค่ะฟ้าเป็นไงบ้างอร่อยไหมไว้วันหลังเรามากินกันอีกนะค่ะเท่าแก่ครับเท่าไหร่ครับสักครู่นะครับบาทครับ140แล้วครับครับแล้วถ้าไม่รวม2ชิ้นนี้ล่ะครับ2ชิ้นนี้2ชิ้นนี้40บาทนะครับอันนี้100นึงครับโอเคครับอิงฟ้า2ชิ้นนี้เป็นของคุณนะ40บาทเดี๋ยวคุณจ่ายเองนะพี่ไปรอข้างนอกนะของคุณผู้หญิง40บาทนะครับอ๋อค่ะสแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยโอนไปแล้วนะคะใส่ถุงให้ไม่ต้องค่ะขอบคุณนะครับอิงฟ้าค่ากับข้าวเมื่อกี้ผมจ่ายหมดแล้วนะทั้งหมด650เดี๋ยวคุณโอนให้ผม400นะฮะถึงแม้ว่าผมจะกินเยอะก็ตามแต่อาหารส่วนใหญ่อ่ะคุณก็เป็นคนสั่งคุณจ่าย400มันก็ถูกแล้วนี่อ๋อค่ะโอนแล้วนะคะโอเคเข้าละไปไปกันเถอะอิงฟ้าค่าน้ำมันรถวันนี้เราไม่หันกันนะเพราะว่าผมส่งคุณมาทำธุระของคุณนี่และอีกอย่างช่วงนี้ค่าน้ำมันรถก็แพงมากด้วยเติมไป1,200เดี๋ยวคุณโอนคืนให้ผมด้วยนะค่ะโอนแล้วนะโอเคเข้าละอ
พี่ป้อฉันขอโทษทีนานที่มาสายพอดีว่าฉันแวะซื้อน้ำน่ะฉันซื้อน้ำมาให้คุณด้วยขอบคุณนะผมกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะแล้วนี่คุณซื้อตั๋วหรือยังซื้อแล้วนี่ไงตั๋วของผมทำไมมีตั๋วใบเดียวนี่บอกว่าคุณซื้อแค่ของคุณคนเดียวก็ใช่นะสิอิงฟ้าเคาน์เตอร์อีก10นาทีเขาจะปิดแล้วนะรีบไปซื้อตั๋วสิก็ใช่ไงปิโป้คุณรู้ไหมถ้าเราไม่ซื้อตั๋วพร้อมกันเราจะไม่ได้นั่งด้วยกันนะแล้วนี่อีกตั้ง10ชั่วโมงกว่าเราจะไปถึงบ้านพ่อแม่คุณนี่ใจคอคุณจะให้ฉันนั่งคนเดียวไปตลอดทางเลยเหรออิงฟ้านั่งด้วยกันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ป่ะรีบไปซื้อปีโป้ไอ้ผู้ชายขี้งกตอนแรกฉันก็นึกว่าคุณประหยัดแต่ที่ไหนได้คนนี้มันชนแรกนี่หว่าคำว่าประหยัดอีกมิ้นหน้าล่ะถึงไม่มีใครคบไม่มีเพื่อนคบไม่มีผู้หญิงคนไหนสนใจที่แท้คุณก็เป็นคนแบบนี้นี่เองเชิญคุณอยู่คนเดียวไปเถอะเอาน้ำขึ้นมาด้วยอิงฟ้าอิงฟ้ารถจะออกแล้วนะผู้ชายคนนี้ดีพอแล้วหรอที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของฉันตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เขาเอาเปรียบฉันฉันก็พร้อมที่จะยอมและไม่ได้คิดอะไรมากก็เพราะว่ารักก็เพราะคำว่ารักนี่แหละมันทำให้ฉันเหนื่อยและทำให้ฉันกลับมาคิดว่าการที่ฉันยอมผู้ชายคนนี้มันไม่คุ้มค่าเลยเขื่อนฉันยังคบต่อไปก็เหมือนกับเอาตัวเองไปตกนรกทั้งเป็นจะถ่ายแล้วนะอิงฟ้าอิงฟ้านี่คุณยังมีอารมณ์มาถ่ายรูปเล่นอีกเหรอนี่ปีโป้เธอมาก็ดีแล้วเงินในบัตรของฉันหายไปไหน 100,000 บาทคือเวลามันเร่งด่วนเกินผมเลยไม่ทันบอกคุณแม่ของเราป่วยผมเลยเอาเงินไปให้เขา 100,000 นี่คุณมีสิทธิ์อะไรโอนเงินของฉันให้แม่คุณล่ะนั่นมันเงินเก็บที่ฉันจะเอาไปซื้อรถนะนั่นเป็นเงินเก็บของเรา2คนที่ช่วยกันออมไม่ใช่หรอทำไมคุณไปบอกว่าเป็นของคุณคนเดียวได้ยังไงเอาล่ะเอาล่ะเราไม่ต้องมาเถียงกันแล้วป่ะเรารีบไปดูแม่ที่โรงพยาบาลกันเถอะใช่คุณต้องรีบไปโรงพยาบาลไปเอาเงินคืนกลับมาให้ฉันอิงฟ้านี่คุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอะไม่รู้แหละถ้าวันนี้พี่ไม่ไปเอาเงินคืนกลับมาเราหย่ากันตัวตนที่แท้จริงของคุณก็เผยออกมาสักทีนะว่าคุณเป็นคนแบบไหนแม่ของคุณเข้าโรงพยาบาลแล้วพี่น้องของคุณล่ะหายหัวไปไหนกันหมดก็มีแต่พี่คนเดียวทำตัวเหมือนลูกคนเดียวไปรีบไปโรงพยาบาลไปเอาเงินคืนกลับมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ฮัลโหลค่ะพี่โอฮัลโหลน้องอิงฟ้าตอนนี้แม่ของเราปลอดภัยแล้วนะถ้าไม่ใช่เป็นเพราะปีโป้โอนเงินจ่ายค่าผ่าตัดให้แม่เราก่อนพี่ก็คงไม่มีทางออกอื่นเลยฝากขอบใจปีโป้ด้วยนะอะไรนะปีโป้คนที่นอนโรงพยาบาลคือแม่ของฉันเหรออิงฟ้าคุณคิดว่าเป็นแม่ของผมเหรอเราหย่ากันเถอะปีโป้เธอได้โบนัสเท่าไหร่5,000 บาท
เราก็ได้5,000เหมือนกันป่ะไปดื่มกาแฟด้วยกันไหมเดี๋ยวเราเลี้ยงเองจริงดิไปสิของฟรีใครจะไม่ไปไปขออเมริกาโน่เย็นได้เลยสวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับสวัสดีครับเออนี่ได้โบนัสกันแล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะได้แล้วครับพี่ขอบคุณมากเลยนะที่ตั้งใจทำงานให้กับบริษัทบริษัทของเราปีนี้ก็เติบโตขึ้นไปอีกขั้นนึงก็โบนัสที่ให้ไปก็เพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจให้กับพนักงานจะได้ตั้งใจทำงานกันต่อไปปีนี้ก็เอาไป15,000ไปก่อนเนาะปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ฮะ15,000เลยเหรอครับแต่ทำไมเรา2คนได้แค่คนละ 5,000 เองนี่ครับจิ๊บเธอจะดึงเราทำไมอ่ะก็ได้คนละ 5,000 จริงๆนี่ฟองนี่มันเรื่องอะไรกันเรื่องอะไรเหรอคะคุณโยฉันก็ทำตามที่คุณโยสั่งหมดเลยนะคะลูกค้าก็ตอบตกลงแล้วด้วยค่ะผมไม่ได้หมายถึงเรื่องงานแต่เรื่องโบนัสพนักงานเนี่ยทำไมได้กันแค่คนละ 5,000 บาทคุณโยคะพวกบ้าน2คนก็เป็นแค่พนักงานกระเจาะกระเจาะให้ตั้ง 5,000 ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะถือว่าเยอะอย่างนั้นเหรอแล้วเงินที่เหลือล่ะหายไปไหนหมดนี่ฟองอยู่ในบริษัทนี้ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าลูกน้องทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดนะเงินที่เธอเอาจากพวกเขาไปทั้งหมดอ่ะคืนเขาด้วยนะอย่าทำนิสัยแบบนี้อีกจิ๊บคุณโยสวัสดีค่ะคุณโยสวัสดีนี่ได้เงินคืนจากผู้จัดการหรือยังได้เขาหมดแล้วค่ะดีละเอาแล้วเพื่อนเราไปไหนในไม้อ่ะคือไม้เขาลาออกไปแล้วค่ะอะไรนะลาออกออกทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณโยนี่เจ๊บมีเรื่องปิดบังอะไรพี่อยู่หรือเปล่าไม่ต้องกลัวหรอกนะที่นี่มันบริษัทพี่คือไม่เขาโดนคุณฟองไล่ออกไปแล้วค่ะเรื่องโบนัสวันนั้นแกรู้ไหมว่าคุณโยเขาเป็นอาของฉันและฉันก็เป็นหลานของบริษัทนี้ถ้าฉันอยากได้อะไรฉันมีสิทธิ์ทุกอย่างที่ฉันต้องการแกอยากได้เงินมากเลยใช่ไหมแกรีบเก็บเงินแล้วใส่หัวออกไปจากบริษัทนี้ซะฟองอีกแล้วเหรอแล้วนี่ติดต่อในไม้ได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่นะคะดีเลยงั้นติดต่อในไม้ให้หน่อยนะพรุ่งนี้ให้มาทำงานเหมือนเดิมแล้วก็ให้ไปหาพี่ที่ในห้องหน่อยได้ค่ะคุณโยทำงานต่อได้เลยนะสวัสดีค่ะคุณโยสวัสดีสว
สวัสดีครับคุณโยไม่พี่ขอโทษด้วยนะที่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในบริษัทอะพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าฟองจะกล้าทำเรื่องแบบนี้อ๋ออันนี้เป็นโบนัสของเธอนะที่ฟองเขาโกงไปแล้วก็ส่วนเงินก้อนนี้เป็นเงินชดเชยเงินเดือนนะที่ไม่ได้รับตอนที่ไม่ถูกไล่ออกคุณโยครับเอานะเอาไปเถอะเพื่อความสบายใจของพี่ด้วยขอบคุณมากนะครับคุณโยแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไม้กลับมาทำงานได้ตามปกติเลยนะครับครับคุณโยพี่สัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นแบบนี้ในบริษัทอีกครับขอบคุณมากนะครับคุณโยครับครับสวัสดีค่ะคุณอาคุณอาเรียกหนูมาพบมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะฟองกล้าทำเรื่องแบบนี้ในบริษัทได้ยังไงเรื่องอะไรคะคุณอาแค่ให้มาดูงานในบริษัทนะไม่ได้ให้อำนาจมาตัดสินใจแทนอาทุกอย่างแล้วกล้าดีไงมาไล่พนักงานของอาออกคุณอาคะมันก็เป็นแค่พนักงานธรรมดากระจอกกระจอกคนหนึ่งก็แค่นั้นเองนะคะคุณอาเห็นมันดีกว่าหลานตัวเองเหรอคะฟองใครสั่งใครสอนให้หลานพูดจาอย่างนี้เนี่ยรู้ไหมเพราะถ้าไม่มีพนักงานพวกนี้บริษัทของอาก็คงจะไม่เติบโตมาถึงทุกวันนี้หรอกในเมื่อหลานไม่เห็นคุณค่าของพนักงานไม่เห็นความสำคัญของการทำงานอาก็คงจะให้มาทำงานที่นี่ต่อไม่ได้คุณอาคะคุณอาอย่าไล่หนูออกเลยนะคะคุณอาให้หนูทำงานที่นี่ต่อเถอะนะคะนะคะหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะคะคุณอานะคะนะคะเอาล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 ะได้อาจะให้โอกาสแต่หลานรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่หลานทำมันผิดไปทำงานตำแหน่งเดียวกับไม้เป็นเวลา1เดือนคุณอาคะถ้าทำได้อาก็จะให้ทำงานที่นี่ต่อแต่ถ้าทำไม่ได้ก็กลับไปอยู่กับพ่อแม่ซะตกลงไหมค่ะหนูทำได้ค่ะดีแล้วที่สำคัญไปขอโทษนายไม้เขาด้วยค่ะคุณอาที่หลังก็จะทำนิสัยแบบนี้อีกล่ะค่ะไปขอบคุณค่ะคุณอาฮัลโหลที่รักเขามีข่าวดีจะบอกตอนนี้เราไม่ต้องส่งลูกไปให้พ่อแม่เลี้ยงแล้วนะเจ้านายพี่เขาให้พี่กลับมาทำงานปกติแล้วแถมยังชดเชยค่าใช้จ่ายที่พี่ไม่ได้มาทำงานด้วยเย็นนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวพี่พาไปกินนะรอพี่นะในไหมฉันขอโทษนายด้วยนะที่ฉันทำผิดต่อนายมาเยอะแล้วก็ฉันขอสัญญากับนายว่าฉันจะไม่ทำนิสัยแบบนี้กับใครอีกครับคุณฟองบ๊ายบายนะคะที่รักรักนะคะบ๊ายบายครับอ
ฟังฉันก่อนอธิบายหรออยากอธิบายอะไรในคุณบอกว่าคุณเลิกติดต่อเขาไปนานแล้วไงมันไม่ใช่อย่างที่พี่เห็นนะคือปิโป้เขาไม่สบายฉันก็แค่มาเยี่ยมเขาเฉยๆไหนคุณบอกว่าคุณจะไปหาเพื่อนคุณที่ชื่อจิ๊บไงแต่กลับไปอยู่กับเขาข้ามวันข้ามคืนเนี่ยนะผมไม่ได้โง่นะนี่ฉันก็บอกคุณแล้วไงว่าปิโป้เขาไม่สบายฉันก็แค่มาเยี่ยมเขาคุณจะเอาเลยนักหนาเนี่ยถ้าคุณยังรักเขาอยู่คุณจะมาคบกับผมให้เสียเวลาทำไมเราเลิกกันเถอะนี่พี่พูดอะไรของพี่เนี่ยพูดอีกทีสิผู้ชายมันก็เลวแบบนี้ทุกคนนี่แหละหรอตอนหน้าก็บอกว่ารักรับหลังก็ไปมีคนอื่นแล้วยังบอกว่าผมเลวเนี่ยนะอิงฟ้าคุณไม่ละอายใจตัวเองบ้างเหรอพี่โอฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษนะฉันสัญญาต่อไปฉันจะไม่ติดต่อเขาแล้วอิงฟ้าฟังผมนะของที่ผมกินเข้าไปแล้วอ้วกออกมามันก็น่าขยะแขยงมากพออยู่แล้วแต่มันก็ยังไม่น่าขยะแขยงเท่าผู้หญิงอย่างคุณเลยพี่โอพี่โออิงฟ้านี่แกจะยอมปล่อยเขาไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ไม่เกิน3วันหรอกเดี๋ยวเขากลับมาหาฉันเองเชื่อฉันสิค่ะคุณน้ำขิงค่าห้องฉันขอเลื่อนจ่ายเป็นอาทิตย์หน้าได้ไหมคะฉันให้เวลาคุณอีก1อาทิตย์ถ้ายังหาเงินมาจ่ายฉันไม่ได้ก็เก็บเข้าของแล้วออกไปซะโยฉันตามหาคุณมา3ปีในที่สุดฉันก็ได้เจอคุณสักทีโยจิ๊บนี่เธอสองคนท่านประธานครับนี่เป็นเอกสารร่วมเซ็นสัญญากับบริษัทนั่งเคิร์มรบกวนท่านประธานช่วยเซ็นให้หน่อยนะครับพี่โอคะเรื่องในอดีตฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษฉันอยู่กับเขาฉันไม่มีความสุขเลยปีโป้ปีโป้คุณอย่าเอาเงินนี้ไปเลยนะเงินนี้ฉันจะต้องไปใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่ไหนจะค่าทำน้องชายฉันอีกคุณอย่าเอาไปเลยนะทำไมถึงเอาไปไม่ได้เงินของแกก็เหมือนเงินของฉันฉันจะใช้จ่ายอะไรมันก็เรื่องของฉันปีโป้ทำไมนายถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้ถ้าเคยสัญญากับฉันไม่ใช่หรอว่าเธอจะรักและดูแลฉันเป็นอย่างดีแล้วนี่อะไรดูแลบ้าบออะไรของเธอจะไปไหนก็ไปเลยนะน่ารำคาญพี่โอคะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะฉันขอร้องพี่ฟ้าครั้งนึงเคยมีคนคนหนึ่งที่รักและหวังดีกับพี่ฟ้ามากอยู่ตรงหน้าแล้วแต่คุณกลับเลือกที่จะปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจและเลือกที่จะปล่อยเขาไปแต่มาวันนี้อิงฟ้ากลับมารู้สึกเสียดายมันก็ใส่เกินไปแล้วล่ะและผมเอง
ก็มีคนที่ผมรักและเขาก็รักผมขอให้โชคดีแล้วกันนะไอ้ฟ้าจิ๊บไปเดี๋ยวฉันตามไปนะคะอิงฟ้าฉันขอโทษแกด้วยจริงๆนะพี่โอเขาเป็นคนดีอ่ะแล้วเขาก็ดูแลฉันดีด้วยขอโทษจริงๆนะฉันนอนกับผู้ชายคนอื่นแล้วคุณยังเต็มใจที่จะแต่งงานกับฉันอยู่ไหมไอ้ฟ้านี่คือเรื่องจริงเหรอแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องที่ฉันพูดคือเรื่องจริงเราเลิกกันเถอะตอนนี้ร่างกายฉันไม่สะอาดแล้วแล้วผู้ชายคนนั้นคือใครอ่ะคุณไม่รู้จักหรอกไอ้ฟ้านี่คุณเต็มใจที่จะให้เขาหรือว่าเขาขืนใจคุณฉันไม่ได้เต็มใจไม่ได้เต็มใจแล้วทำไมคุณไม่ไปแจ้งความอ่ะโยเราคบกันมา4ปีแต่คุณไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวฉันเลยฉันไม่รู้ว่าคุณรู้สึกไงกับฉันหรือจริงๆแล้วคุณไม่เคยรักฉันเลยคนทุกคนมีความรู้สึกแต่คุณไม่เคยชัดเจนกับความสัมพันธ์ของเราเลยหลังจากที่ฉันแต่งงานฉันไม่อยากอยู่แบบไม่มีความสุขคุณเคยนึกถึงความรู้สึกฉันบ้างไหมฟ้าที่ผมไม่แตะเนื้อต้องตัวคุณก็เพราะว่าผมอยากให้คุณเจอสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากที่เราแต่งงานกันไปแล้วผมไม่คิดเลยว่าคุณจะเอาร่างกายของตัวเองไปให้คนอื่นแบบนี้เราเลิกกันเถอะอิงฟ้าอิงฟ้าไม่ต้องไปนะพี่ไม่ถือสาหรอกอาทิตย์หน้าเราก็จะแต่งงานกันแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่กันนะถือซิว่าเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะอิงฟ้าพอเถอะพี่โอเรื่องของเราให้มันจบลงแค่นี้เถอะอิงฟ้าไม่ต้องพูดอะไรแล้วไม่เป็นไรพี่ไม่ถือเรามาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็แต่งงานกันนะถือซะว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันแต่ว่าตอนนี้อิงฟ้าเขาท้องลูกของผมอยู่คุณยังรับได้อยู่หรอคุณนี่เองเหรอที่เป็นเมียอะไรกับแฟนผมอะพอได้แล้วอิงฟ้าผมขอถามตรงๆนะเถอะว่าคุณเคยรักผมอย่างที่ผมเคยรักคุณบ้างไหมคุณเป็นคนที่ดีมากแต่ว่าฉันทำผิดต่อคุณฉันไม่มีหน้าแต่งงานกับคุณหรอกฉันเชื่อนะว่าคุณจะได้เจอผู้หญิงที่ดีกว่าฉันแน่นอนค่ะแม่ว่าไงอิงฟ้าลูกหนูจะโทรมาบอกว่าอาทิตย์หน้าหนูจะแต่งงานกับพี่โยแล้วนะคะไม่ได้นะจะรู้ไหมว่าตอนนี้ธุรกิจของเราล้มละลายตอนนี้บริษัทของเราติดหนี้บริษัทของปีโป้10ล้านฉันมีทางออกอยู่ทางเดียวก็คือให้แกแต่งงานกับปีโป้ไม่นะแม่ไม่หนูจะแต่งงานกับพี่โยนะไม่รู้แหละยังไงแกต้องทำเพื่อครอบครัวของเราแค่นี้นะแม่อิงฟ้าผมรักคุณนะขอให้คุณโชคดีThank you.
ินมาไงวะไม่เห็นฉันหรือไงฮะไม่เห็นจริงด้วยอะไรของเขาวะมีเงินเท่าไหร่วะส่งมาให้หมดถ้าไม่อยากเจ็บตัวนะเร็วไม่มีไม่มีเหรอได้ไหมโอ้เฮ้ยเป็นใครวะเนี่ยถ้าไม่อยากมีปัญหานะก็รีบใส่หัวไปซะมึงยกหัวดิ้นหนีไปมึงไม่เห็นของปลาหัวใส่กูอะไปก่อนเนี่ยหัวไปก่อนเร็วไม่อะไรของมึงวะไปเฮ้ยไปก่อนอักลีของมึงเนี่ยไหมมันเป็นใครมันเป็นลูกกำนันนุ้ยลูกกำนันเฮ้ยเฉยนี่นายอีกแล้วเหรอนี่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นคนดูแลนายเองส่วนนายก็จ่ายค่าจ้างเล็กๆน้อยๆให้ฉันก็พอขอบคุณฉันไม่ต้องการอุ๊ยเดี๋ยวนี่นายไม่คิดสักนิดนึงเลยหรอคิดก่อนก็ได้เฮ้ยคิดนิดนึงดีเฮ้ยไม่เอาจริงหรอนี่นายสายมากแล้วนะป่ะเดี๋ยวฉันพานายไปเรียนเองยังเหลืออีก15นาทีสายแล้วเชื่อฉันเถอะไปเร็วเร็วบรรยากาศดีมากเลยนะวันเนี้ยนี่นายรู้ไหมว่าที่เนี่ยสวยมากเลยนะไว้ถ้าตาของนายมองเห็นเมื่อไหร่ฉันจะพานายมาเดินอีกรอบโอเคนะไม่ตอบซะด้วยงั้นตกลงนะไม่คิดจะตอบกันเลยหรือไงฮะได้กลิ่นดอกไม้ไหมหอมมากเลยเนี่ยอร่อยนะเนี่ยอ่ะงั้นเราแลกกันนายเอาข้าวกล่องนี่ไปกินนะนี่เธอนี่แล้วก็ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะไปไหนของเขานะให้เรามารอตรงนี้ทำไมเนี่ยนานก็นานจิ๊บHappy birthday สุขสันต์วันเกิดนี่นายรู้รีบอธิษฐานก่อนเร็วโอเคงั้นฉันขอให้นายมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เคียงข้างฉันตลอดไปกินเค้กไปทานเค้กด้วยกันเดี๋ยวฉันพานายไปเองเอาเดินสิค่อยๆเดินนะวิ่งดีไหมเนี่ยนายเมื่อไหร่จะเลิกเล่นสักทีเนี่ยไอ้การมองไม่เห็นของนายเนี่ยเอาน่าตอนนี้กำลังไปตามแผนมันได้หลงรักเราวับปับวับปั๊มว่าจะหลอกใช้มันสักหน่อย
นี่เธอไอสารละเลวเธอคงได้ยินหมดแล้วใช่ไหมที่ผ่านมาฉันสนุกมากและนี่เป็นค่าเสียเวลาที่เธอดูแลฉันมาโดยตลอดเงินน้องๆของนายเนี่ยนายนี่แสดงได้เนียนมากเลยนะฉันก็นึกว่านายอ่ะมองเห็นแล้วที่เราทำแบบนี้เพราะไม่อยากให้เขามาลำบากการผ่าตัดในครั้งนี้มันมีความเสี่ยงสูงมากไม่อยากให้เขามาคิดมากเราไม่อยากให้เขามาเสียใจภายหลังแล้วตอนนี้เขาไม่เสียใจหรือไงไปนี่ทุกคนวันนี้ผู้บริหารของบริษัทเราจะมาตรวจงานที่บริษัทของเรานะค่ะก็ขอให้ทุกคนทำตัวดีๆล่ะค่ะนี่น้องจิ๊บวันนี้ผู้บริหารของเราจะมาตรวจงานที่บริษัทนะนี่มาสายได้ยังไงขอโทษค่ะผู้จัดการโซ่ทำตัวดีๆล่ะค่ะผู้บริหารของเรามาแล้วทุกคนต้อนรับผู้บริหารหน่อยเร็วสวัสดีค่ะนี่คุณโอเฮ้ยเป็นใครวะอีกแล้วเหรอไม่ตอบซะด้วยงั้นตกลงนะอร่อยนะเนี่ยอะงั้นเราแลกกันนายเอาข้าวกล่องนี้ไปกินนะสุขสันต์วันเกิดนี่นายรู้รีบอธิษฐานกันเร็วนี่เธอไอสารละเลวน้องเก็บตังค์ครับค่ะทั้งหมด250บาทค่ะจะจ่ายแบบไหนดีคะจ่ายเป็นเงินสดนะครับฟองไม่ได้เจอกันนานเลยนะจะไปดีไหมอ่ะใช่เราสองคนไม่ได้เจอกันนานเลยฉันสบายดีฟองเดี๋ยวให้ผมเอารถยนต์ไปส่งไหมไม่เป็นไรแฟนฉันมารับแล้วฟองผมขอถามคุณตรงๆเลยนะคุณคิดยังไงเนี่ยถึงได้เลือกผู้ชายคนนี้มาเป็นแฟนเขามีแค่มอไซคันเก่าๆคันเดียวเองคุณก็สวยหาแฟนรวยๆอ่ะได้ง่ายๆเลยนะโซ่ความรักมันไม่ใช่สินค้านะที่เราจะเลือกแบบไหนก็ได้อีกอย่างฉันอยู่กับเขาฉันก็มีความสุขอยู่แล้วเออ
งั้นผมไปก่อนนะบ๊ายบายโจโจคิดว่าเมื่อไหร่เราจะมีรถมีบ้านหลังใหญ่ๆอย่างกับเขาบ้างล่ะไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่าเราจะไม่มีบ้านหลังใหญ่เราสองคนอยู่ด้วยกันบ้านหลังเล็กๆแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วนะมีสี่ฟองบ้านน่ะเป็นความฝันของพี่เลยนะพี่จะพยายามทำให้ได้ไปกลับบ้านเถอะแน่นนะฟองหนังจะเข้าแล้วไปพี่โอเราเลิกกันเถอะฟองพูดเล่นปะเนี่ยฉันพูดจริงพ่ออะไรถึงเลิกกับพี่อ่ะพี่ไปทำอะไรผิดอ่ะพ่ออะไรงั้นเหรอดูสภาพพี่ตอนนี้สิจะให้ฉันอยู่ห้องหรือหนูไปกับพี่ตลอดหรือไงวันๆพี่ก็เอาแต่ขับมอไซค์นอกๆมารับหนูพี่ไม่อายแต่ฉันอายพี่รู้ไหมตอนเนี้ยครอบครัวของฉันได้นำผู้ชายเศรษฐีคนหนึ่งให้ฉันแต่งงานกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะดูแลฉันไม่ได้ดีกว่าพี่แต่ฉันคิดว่าอนาคตของฉันน่าจะดีกว่านี้นี่ฟองคิดดีแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ฉันคิดดีแล้วก็ในเมื่อฟองคิดดีแล้วพี่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาล้างฟองเอาไว้งั้นก็ขอให้ฟองโชคดีแล้วกันนะสามีของฉันเองนี่เดินออกมาก็ระวังหน่อยสิมองไม่เห็นแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ล้มหรอกฟองพี่ขอโทษนะที่ทำให้ฟองต้องมาลำบากคุณหมอคะพ่อแม่พี่ชายฉันเป็นยังไงบ้างคะต้องขอโทษด้วยนะครับทางเราทำสุดความสามารถแล้วตอนนี้ช่วยได้แค่พี่ชายคุณส่วนคนอื่นต้องเสียใจด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะช่วยพี่ชายคุณได้แต่หลังจากนี้พี่ชายคุณจะมองไม่เห็นอะไรอีกเลยนะครับโยฉันขอโทษนะฉันไม่อยากให้คุณมาลำบากกับฉันอีกฉันขอโทษจริงๆนะโยฟองจะปิดบังพี่ถึงเมื่อไหร่ทำไมฟองต้องยอมลำบากแบบนี้ไปคนเดียวด้วยพี่รู้แล้วไงล่ะ
พี่ก็มีภรรยาของพี่อยู่แล้วมันสายเกินไปแล้วล่ะโยแต่พี่ชายของฉันไม่เคยแต่งงานเลยนะพี่ชายนี่เขาเป็นพี่ชายของเธอเหรอก็ใช่นะสิเธอรู้อะไรไหมว่าพี่ชายของฉันเนี่ยเขาตามหาเธอมานานมากเลยนะเขาไม่เคยลืมเธอได้เลยฟองฟองรู้ไหมที่ผ่านมาพี่พยายามทำงานหนักยอมลำบากก็เพื่อฟองเลยนะพี่ไม่อยากให้ฟองต้องมาลำบากอ่ะและตอนนี้พี่ก็พยายามจนพี่ประสบความสำเร็จแล้วพี่สามารถกลับมาอยู่เคียงข้างฟองได้หรือยังอ่ะได้สินี่ฟองต่อไปนี้พี่จะเป็นคนดูแลฟองกับพี่ชายเองนะแล้วก็เรื่องหนี้สินเราจะช่วยกันใช้หนี้ให้หมดนะและต่อไปนี้มีอะไรก็บอกกันตรงๆอย่าไปปิดบังอะไรอีกล่ะไอ้ผู้ชายหน้าโง่วันนี้เงินเดือนออกมาไม่ใช่หรอใช่ค่ะวันนี้เขาโอนเงินมาให้ฉันเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาคุณไปซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วก็ไปหาอะไรอร่อยๆกินกันเนาะได้เลยครับตามใจที่รักเลยครับกินอยู่เลยค่ะแม่เงินเดือนผมเพิ่งออกอะครับกินแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นเลยดีแล้วแหละลูกช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะซื้อเสื้อดีๆใส่บ้างล่ะและอย่าลืมซื้อให้จิ๊บด้วยนะรู้แล้วแม่แม่ครับแค่นี้ก่อนนะครับผมมีธุระต้องไปทำต่อจ้ารักแม่นะครับมันหมายความว่าไงเนี่ยคุณมีอะไรจะอธิบายให้ผมฟังเขาคือใครอ่ะผู้ชายคนนี้เหรอคะเขาเป็นแฟนของฉันเองคนที่ฉันเคยพูดกับคุณบ่อยๆไงว่าเป็นแค่คนกวาดพื้นไม่ได้มีอะไรดีเลย มันนี่เองไหนๆวันนี้คุณก็รู้แล้วอ่ะงั้นฉันก็ขอพูดตรงๆเลยก็แล้วกันนะฉันว่าฉันทนอยู่กับคนอย่างคุณมันนานมากพอแล้วคุณดูสภาพตัวเองสิทำงานแบบนี้เนื้อตัวก็สกปรกคุณเคยรู้อะไรบ้างไหมเวลาฉันไปไหนมาไหนกับคุณฉันอับอายขายขี้หน้าคนอื่นเขามากแค่ไหนอ่ะอับอายขายขี้หน้างั้นเหรอทำไมผมต้องแคร์คนอื่นด้วยอ่ะเงินผมก็หามาด้วยตัวเองไม่ได้แบมือขอใครสักหน่อยถึงแม้ว่าเสื้อที่ผมใส่มันจะเป็นเสื้อมือสองมือสองแล้วมาทำไมอ่ะมันก็สายได้เหมือนกันหรอ
ผมว่าคุณดูตัวเองบ้างเถอะเงินทุกบาททุกสตังค์ที่คุณเอาไปเลี้ยงผู้ชายมันเงินผมนะแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าอยู่กับผมแล้วอับอายไข่ขี้หน้าเขาแล้วไงอ่ะก็คุณเต็มใจให้ฉันเองไม่ใช่หรอก็ช่วยไม่ได้ใครใช้ให้คุณมาหลงฉันหัวปักหัวปั๊มหลงมั้งเหรอจิ๊บไม่เลยคุณคงคิดสินะว่าผมอ่ะมันหลอกง่ายมันโง่แต่ที่ผมยอมให้คุณหลอกก็เพราะผมเห็นคุณค่าในความรักไงแต่กลับกันคุณไม่เลยนี่มึงปากเป็นผู้ชายแท้ๆแต่กลับให้ผู้หญิงเลี้ยงเนี่ยนะไม่รู้สึกอายตัวเองบ้างเลยหรอที่แบมือขอต่างผู้หญิงอ่ะพอได้แล้วไม่ต้องมาพูดจาแบบผู้ดีหน่อยเลยคนทำงานกวาดพื้นอย่างคุณเนี่ยนะจะมีอะไรดีมาเทียบกับคนอย่างเขาได้ใช่มึงมีอะไรมาสู้กับกูได้วะสู้งั้นหรอไม่จำเป็นหรอกผมคงไม่ลดคุณค่าของตัวเองให้เทียบเท่ากับคนแบบคุณหรอกนะแม้แต่แฟนนี่ไม่มีปัญญาหายเลยเฮ้ยเพื่อนประธานคะมีอะไรน้องกิ่งนี่เป็นใบสัญญาของบริษัทนั่งเคิร์มค่ะแล้วก็สินค้าทั้งหมดที่เขานำเสนอมาพี่ฝากด้วยนะพี่ไปเซ็นเองได้ค่ะจิ๊บผมต้องขอบคุณมากเลยนะที่เข้ามาเป็นบทเรียนราคาแพงให้กับผมเขาพูดว่ายังไงนะโซ่ดีแค่ไหนก็ไม่สามารถล่ามหมาที่จะหนีได้แต่ก็ผิดที่ตัวผมเองแหละที่ตาไม่ดีไปเลือกผู้หญิงอย่างคุณคุณชื่ออะไรนะแต่ไม่จำเป็นหรอกผู้หญิงคนนี้ผมไม่ต้องการแล้วนะผมยกให้เลยนี่ผมจะบอกให้นะผมเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นกับหมาเดี๋ยวหมามันจะเลียหน้าเอาจิ๊บแม่เขาชอบจิ๊บไม่ใช่เหรอรีบโทรหาแม่เขาสิเออใช่โทรไม่ติดเลยอ่ะโทรไม่ติดเหรอจิ๊บไหนๆคุณก็ไม่มีใครให้เกาะแล้วอ่ะงั้นแค่นี้นะปิ๊ปโป ว่าไงครับน้องเงินของพี่หล่นอยู่ตรงพื้นเนี่ยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับพี่คะน้ำขวดนั้นหนูขอได้ไหมคะน้ำหรอค่ะ
คุณนะคะพี่กล้วยลูกนั้นพี่ยังกินอยู่ไหมคะถ้าไม่กินหนูขอได้ไหมกล้วยนี่เหรอค่ะอ่ะพี่ให้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณลุงคะคุณลุงเหนื่อยไหมงั้นนั่งพักตรงนี้ก่อนค่ะนั่งก่อนคุณลุงคะคุณลุงนั่งพักอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปหาเก็บขวดฝั่งโน้นไปขายถ้าได้เงินแล้วเดี๋ยวหนูซื้อข้าวกลับมาให้คุณลุงทานนะคะได้จ้ะงั้นคุณลุงนอนพักก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูมานะจ้ะวิ่งช้าๆหน่อยเดี๋ยวก็ล้มหรอกกินกล้วยก่อนนะคะหลานไปเอากล้วยมาจากไหนอ่ะมีพี่ชายใจดีเขาให้หนูมานะคะหลานกินเลยยังไม่หิวหรอกคุณลุงคะคุณลุงไม่สบายยังไงคุณลุงก็ต้องกินก่อนนะคะนี่ค่ะหลานชอบกินกล้วยไม่ใช่หรอลุงจำได้นะตอนเด็กๆมีเคยเย้ยขยอยให้ลูกไปซื้อกล้วยให้กินตอนนี้โตแล้วอยากกินกล้วยก็กินเลยคุณลุงคะหนูยังจำได้อยู่นะตอนเด็กๆคุณป้าบอกว่าถ้าใครป่วยกินกล้วยเข้าไปแล้วโรคที่เป็นอยู่ก็จะหายตอนนี้คุณลุงป่วยอยู่คุณลุงก็ต้องกินกล้วยด้วยสิคะนะคะคุณลุงหนูขอร้องล่ะคุณลุงกินเถอะนะงั้นกินคนละครึ่งก็ได้ค่ะลุงป้อนให้เต็มหลานป้อนให้ลุงกินซะลูกสวัสดีครับกล้วย1ลูกกินกัน2คนมันจะอิ่มได้ยังไงล่ะครับพี่มาได้ยังไงคะเนี่ยครั
ายอ่ะล่ะพี่ชายคนนี้แหละค่ะที่เขาให้กล้วยลูกนี้หนูมานี่ครับผมซื้อกล้วยมาฝากขอบคุณนะคะพี่ดีใจมากเลยนะพ่อนุ่มลุงครับนี่ลุงเป็นอะไรล่ะครับลุงแก่แล้วดันมาล้มป่วยอีกตอนนี้ก็เป็นภาระให้กับลูกหลานอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกลุงนะคุณลุงคะคุณลุงทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะคะคุณลุงไม่เคยเป็นภาระให้หนูเลยนะตั้งแต่ที่พ่อแม่หนูเสียไปก็มีแต่คุณลุงกับคุณป้าที่คอยดูแลหนูมาจนโตถึงทุกวันนี้คุณลุงไม่เคยเป็นภาระให้หนูเลยนะต่อไปอย่าพูดแบบนี้อีกนะคะน้องครับนี่เป็นเบอร์โทรของพี่นะถ้ามีอะไรจะให้พี่ช่วยหรือว่าขับสนอะไรโทรหาพี่ได้เลยไม่ต้องเกรงใจความกตัญญูของน้องที่มีต่อลุงพี่เชื่อว่าสักวันหนึ่งจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตน้องห้ามย่อท้อกับชีวิตเด็ดขาดพี่เป็นกำลังใจให้สู้ๆขอบคุณมากเลยนะคะพี่ปีโป้งั้นพี่ขอตัวก่อนนะค่ะงั้นกินคนละครึ่งก็ได้ค่ะทานก้อนให้ลุงกินซิลุงลุงคะพี่เขาชื่อปีโป้คุณลุงเรามีกล้วยกินทั้งอาทิตย์เลยนะคะเนี่ยว้าเฮ้ยคุณลุงคะทำไมพี่เขาให้เงินเยอะขนาดนี้ล่ะคนดีๆขอให้เจอแต่สิ่งดีๆด้วยเถิดสาธุคุณลุงคะงั้นเราก็มีเงินรักษาคุณลุงแล้วสิคะ